วันนี้พามาแช่เหรียญนะคะเหรียญ5เหรียญบาทเหรียญ10หรือเหรียญ2บาทนะคะเหรียญที่เราเก็บสะสมไว้แล้วเป็นสนิมค่ะพามาทำวิธีนี้เลยค่ะแช่น้ำอัดลมนะคะเกลือและยาสีฟันนะคะถ้ามีน้ำมะนาวหรือน้ำมะกรูดก็บีบลงนิดนึงนะคะแช่ไว้1ชั่วโมงนะคะหรือมากกว่านั้นจนกว่าเหรียญเราจะขาวนะคะแล้วก็หมั่นดูเรื่อยๆนะคะพอได้ครบกำหนดเวลาแล้วนะคะเราก็มาดูว่าสะอาดไหมพอได้ที่แล้วนะคะตามที่เราถนัดที่เราชอบแล้วก็เอามาตากแดดนะคะนำมาตากแดดให้แห้งนะคะพ่อค้าแม่ค้าเห็นเหรียญดำๆเขาก็ไม่อยากรับนะคะเราก็ทำให้ขาวสะอาดแล้วค่ะสวยงามนะคะสะอาดแล้วนำไปซื้อของได้เลยค่ะ